ผยภาพไปเยี่ยมสามีปอทฤษฎีที่จากไปกว่า8ปีสำหรับพระเอกผู้ล่วงลับอย่างปอทฤษฎีแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยแหละค่ะโดยปอนั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกแต่มีภาวะแทรกซ้อนมากมายสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่18มกราคม2559เนื่องจากการติดเชื้อในปอดลุกลามทำให้ที่ผ่านมานั้นทางภรรยาอย่างโบแวนด้าจะต้องเป็นเสาหลักของที่บ้านดูแลลูกสาวอย่างน้องมะลิแต่ถึงอย่างไรโบก็ไม่เคยลืมปอเลยล่ะค่ะถ้ามีเวลาว่างก็จะกลับไปหาปอที่บ้านเกิดตลอดโดยอัฐิของปออยู่ที่วัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดโบก็ได้โพสต์ภาพที่นำดอกไม้ไปวางที่เจดีย์เก็บอัฐิของปอเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะครบ8ปีที่ปอจากไปแล้วงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์คิดถึงปอกันอย่างล้น IG คอมเมนต์รัวๆเลยว่าคิดถึงคุณปอค่ะเพิ่งดูคลิปลูกพี่ลิเต้นและเดินแบบในงานเด็กเตยังคิดถึงพี่ปอเลยค่ะมาเจอแม่โพสต์นี้พอดีคิดถึงค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแม้ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่โบรวมถึงแฟนๆก็ยังคงรักและคิดถึงปอเสมอเลย